คุณเทพชัยคะของไทยนี่เราคุยกันเรื่องความไม่ชัดเจนเรื่องวันเลือกตั้งแต่ว่าที่อังกฤษมีความชัดเจนว่าคว่ำร่างนะคะที่นายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์พยายามทำมาตลอด2ปีเนี่ยเพื่อที่จะให้ออกจากสหภาพยุโรปคือชัดเจนแต่ปั่นป่วนปั่นป่วนมากค่ะและกลายเป็นข้อตกลงประวัติศาสตร์ที่ถูกคว่ำและถือว่าเป็นการถูกคว่ำครั้งประวัติศาสตร์เพราะว่าถูกปฏิเสธด้วยคะแนนถึง432เสียงสสโหวตรับกันเพียง200เสียงเท่านั้นนะคะ202เสียงเท่านั้นค่ะซึ่งถือว่าเป็นฝันร้ายของนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ซึ่งวันนี้ตามเวลาที่อังกฤษกำลังต้องเผชิญกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะTo the right, 202. The nose or dare. ประธานสภาอังกฤษขานคะแนนเสียงดังๆฟังชัดๆสสโหวตรับร่าง202เสียงโหวตไม่รับ432เสียงตามมาด้วยเสียงตอบรับพอใจอย่างมากในรัฐสภา So the nose have it. The nose have it. Unlocked. 432.เสียงกรี๊ดดีใจดังพอๆกันบริเวณภายนอกรัฐสภาเวสต์มินสเตอร์ที่กรุงลอนดอนประชาชนที่ไปลุ้นรอผลดูเหมือนจะโล่งอกที่คะแนนไม่รับร่างสูงขนาดนี้ซึ่งถือเป็นการคว่ำร่างรัฐบาลด้วยผลต่างสูงสุดในรอบ95ปีความดีใจทั้งในและภายนอกสภาคือฝันร้ายของผู้นำอังกฤษที่คงนึกไม่ถึงว่าจะพ่ายแพ้มากขนาดนี้The government will approach these meetings in a constructive spirit, but given. เทเรซาเมย์พยายามอธิบายกระบวนการที่จะเปลี่ยนรายละเอียด Brexit deal ตามมาด้วยเสียงโห่จากเหล่าสสเสียงจากไมค์ที่ชัดที่สุดมาจากผู้นำฝ่ายค้านเจอร์มี่คอร์บิน I therefore, Mr. Speaker, inform you I have now tabled a motion of no confidence in this governmentคอร์บินย้ำชัดว่าเมย์พ่ายแพ้หมดรูปขนาดนี้ต้องเปิดทางนำไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งจะมีขึ้นในวันพุธตามเวลาอังกฤษ That motion of no confidence in the government. ผลจากการคว่ำร่าง Brexit deal ที่เทเรซาเมย์ใช้เวลา2ปีที่ผ่านมาเจรจากับกลุ่มสหภาพยุโรปคืออะไรหมายความว่าอังกฤษยังไร้ข้อสรุปเรื่องข้อตกลงที่จะแยกตัวออกจาก EU ในวันที่29มีนาคมนี้สถานะของเทเรซาเมย์ยังไม่ชัดเจนจนกว่าจะรู้ผลการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเมย์จะได้เป็นผู้นำอังกฤษต่อไปหรือไม่เพื่อเดินหน้าข้อตกลง Brexit แต่ความพ่ายแพ้อย่างหมดรูปเท่ากับความไม่เชื่อมั่นว่าเมย์จะต่อรองกับ EU เพื่อให้เส้นทาง Brexit ราบรื่นและดีที่สุดสำหรับคนอังกฤษเมื่อภายในพรรครัฐบาลอย่าง Conservative ก็เสียงแตกและเมื่อผู้นำ EU แสดงท่าทีแล้วว่าจะไม่ยอมเจรจาเพิ่มเติมเท่ากับว่าอนาคตของความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษและ EU กำลังลอยอยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางรอดของเมย์อาจจะอยู่ที่การลงรายละเอียดเพื่อให้รัฐสภาอังกฤษมั่นใจอีกครั้งว่าทำเพื่อประเทศไม่ใช่ผลประโยชน์ของพรรคแต่อีกด้านกำลังมีเสียงทวงถามนวัตกรรมทางการเมืองผ่านรัฐสภาอังกฤษว่าน่าจะตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อทำงานนี้โดยมีอำนาจตามกฎหมายเพื่อเดินหน้า Brexit แต่หมายความว่าจะต้องขอเวลาจาก EU ให้ยืดเวลาทำงานออกไปแทนที่จะปล่อยให้อังกฤษออกจาก EU วันที่29มีนาคมนี้โดยไร้ข้อตกลงใดๆในภาวะเช่นนี้เริ่มได้เห็นการจำหน่ายถุงยังชีพ Brexit อย่างเป็นทางการแล้วโดยในกล่องมีอาหารกระป๋องยารักษาโรคที่จำเป็นที่จะพอใช้ได้ประมาณ1เดือนดูแล้วคล้ายกับประเทศเตรียมเข้าสู่ช่วงเวลาสงครามที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน